สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฝรั่งเดกับเรา2คนครับผมแกปเปอร์ครับเจริญครับจะต้องบอกทุกคนอยู่แล้วว่าทุกๆครั้งเลยนะว่ารายการของเราเนี่ยจะพาผู้ชมนะครับไปเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายครับเพราะว่าภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราอยู่รอบตัวเราใช่เลยครับไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายทางขวาเราเจอหมดแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ต่างประเทศมีคริสต์มาสแฮปปี้นิวเอียร์แน่นอนเซเลเบรตเหมือนกัน exactly วันตรงกันนะวันที่25 Merry Christmas is วันที่25 New Year's obviously is วันที่1มกราคม so the day before Christmas is the 24th that is Christmas Eve ต้องทำอะไร on Christmas EveUsually, my family and I will have a very big dinner. So, the big dinner, we call that a feast. Feast. It just means big, big dinner. Big, very feast. Big. F-E-A-S-T. Feast. Yeah. And then December 31st, that is New Year's Eve. New Year's Eve. Eve. January 1st is New Year's Day. มันก็จะมีดังนั้นแปลว่าประเทศไทยของเราก็จะมีวันคริสต์มาสแล้วคริสต์มาสอีฟก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันเพราะนี่อาจจะเป็นบิ๊กดินเนอร์เราอาจจะไปกินข้าวครอบครัวธรรมดา What do you do on Christmas or Christmas Eve? Decorate tree Decorate the tree yeah จบแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมากินไก่งวงไม่มีบิ๊กดินเนอร์มีแบบ my family แบบดินเนอร์That's okay. No, yeah. That's okay. หลายๆคนคงรู้ว่าตอนเราเรียนมัธยมเราเรียนประถมเนี่ยคุณครูก็จะสอนในเรื่องของการร้องเพลงคริสต์มาส Sing a song yeah We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy new year There are more words but I don't know them ทำไมเขาร้องกันยาวๆสงสัยโรงเรียนอยากคัดเทอมไม่ครบอ่ะ So for Christmas we sayMerry Christmas. Mm-hmm. For New Year's, we say Happy New Year's. Mm-hmm. But there are also other holidays in December. Mm-hmm. So in December, there is Christmas. And there is also Hanukkah. Huh? Hanukkah. 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 It is a holiday for Jewish people. You. Con you.คนยิว คนยิว and then there is also one more holiday called Kwanzaa that is celebrated by African American people so if you want to say something to everyone you don't say Merry Christmas you say Happy Holidays Happy Holiday holidays holidays กับตัว S เพราะว่ามีสามฮอลลีเดย์บอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันคริสต์มาสเขาจะมีเพลง2เพลงเราเคยฟังก็คือ We Wish You a Merry Christmas แล้วก็อีกอันนึงก็ Jingle Bell you can sing Jingle Bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Hey อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเพลงหลักๆ2เพลงในวันคริสต์มาสแต่งี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอีกหนึ่งคำถามเพราะว่าบางคนนะอยากจะไปเขาเรียกว่าอวยพรโอเคแต่ไม่รู้ว่าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงให้มันดูแบบสุภาพ yeah. ดูแล้วแบบเหมาะสมกับ my friend อะไรอย่างเงี้ยSo if you are writing to a friend for Christmas แล้วแต่แล้วแต่โอเคเพราะว่ามีสองคำไม่มีมากกว่าสองมีมากกว่าสองมีหลายคำ right แต่ you can say sending our blessingsBlessing. Blessing คือคำอวยพร Yeah, that's right. But so blessings is a word that has connections to religion, sasana. So if you are religious, you might say sending our blessings. But someone who is not religious might say sending our best wishes. Mm-hmm. Best wishes. So you can write to someone.Merry Christmas and Happy New Year, best wishes. Or Merry Christmas and Happy New Year, sending our blessings. แล้วก็ว่าง่ายๆฮะคำอวยพรปีใหม่จริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอวยพรให้ใครมีเรื่องกับเพื่อนก็อาจจะแบบเป็นคำง่ายๆหน่อยเอ้ยสวัสดีปีใหม่ภาษาไทยของเรานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดทางการก็ปีใหม่นี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนั่นนี่ก็แล้วแต่ใช้ซึ่งจริงแล้วภาษาอังกฤษภาษาไทยก็จะมีความคล้ายๆกันเลยครับว่าแยกระหว่างการใช้กับความเป็นเฟรนด์กับทางการฟอร์มอลหน่อยอะไรอย่างนี้
แต่ในวันนี้ครับเราสองคนต้องมา Happy New Year คุณผู้ชมCalend English Gapper Thai Okay Okay Wishing you prosperity in the new year ในปีใหม่นี้ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประมาณอย่างนั้นเจริญไหมเจริญความเจริญ prosperity ความเจริญก็เอาไว้ว่านะครับในปีใหม่ปีนี้นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็อย่าลืมนะฮะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยปีใหม่แล้วก็ร่ำรวยรับทรัพย์มั่งมีสีสุขครับอ่ะแปะสวัสดีไม่ได้นั่งยาวมากยาวโอเคเอาละฮะและในวันนี้นะครับรายการฝรั่งเดย์ของเราก็ถือว่าเป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะฮะพี่แซดโอเคจะคิดถึงmiss you very much I will miss you very much โอเควันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับปีใหม่นี้มีความสุขมากๆครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ